ก็ความอ้างหวังมันไม่เคยบอกว่าจะเกิดกับเราขึ้นตอนไหนสิ่งเดียวที่ฉันพอรับมือได้คือมีใครสักคนเคียงข้างหัวใจเห็นเธอโดดเดียวดูไม่แตกต่างอยากไปอยู่ข้างๆคอยถามย้ำทุกใจเพราะเธอกับฉันเราต่างคนต่างก็ไม่มีใครและจะเหงาคนเดียวทำไมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอก็เพราะความเหงาไม่เข้าใครออกใครยิ่งคนขาดรักมันคงยิ่งเหงาจับใจก็เลยมาขอเธอแต่งเบาหน่อยได้ไหมเพื่อความรักจะทำให้เหงามันคลายก็เพราะความเหงาไม่เข้าใครออกใครเริ่มเป็นบ่อยครั้งฉันชักเริ่มกลัวและหวั่นไหวหากเธอเป็นเหมือนกันเราร่วมมือกันไหมใช้คำว่าเราแทนคำว่าเหงากับฉันเป็นแฟนกันไหมเธอตัวฉันคนเดียวและเธอก็เดียวได้จะให้เหงากล้ำกลายทำไมให้ใจหดหู่มาร่วมกับฉันมาร่วมแบ่งปันโดยเธอมีฉันเป็นคู่ฉันจะคุมมือสู้กับความเหงาไปกับเธอก็เพราะความเหงาไม่เข้าใครออกใครยิ่งคนขาดรักมันคงยิ่งเหงาจับใจก็เลยมาขอเธอแบ่งเบาหน่อยได้ไหมเพื่อความรักจะทำให้เหงามันคลายก็เพราะความเหงาไม่เข้าใครออกใครเริ่มเป็นบ่อยครั้งฉันชักเริ่มกลัวและหวั่นไหวหากเธอเป็นเหมือนกันเราร่วมมือกันไหมใช้คำว่าเราแทนคำว่าเหงากับฉันเป็นแฟนกันไหมเธอโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องบิวเดอะสตาร์นะครับครับผมวันนี้เราเหงาอ่ะเหงาใช่ไหมเลยอยากจะใช้คำว่าเราเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไปเยอะจะได้หายเหงาครับนะต้อนรับนะคะน้องบิวครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเคยได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วนั่นคือแบบเพิ่งจะมาเจอกันครั้งแรกแต่นี่เขาอยู่ในครอบครัวเป็นทางการแล้วด้วยนะคะใช่ครับนะเราบอกว่ารอบนี้มาเปลี่ยนลายเซ็นเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แบบว่าไปแจกลายเซ็นนี่เป็นอักขระครูแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นลายเซ็นใหม่ที่อาจารย์ถัดถ่ายเดี๋ยวดูเป็นไงบ้างนะครับเวลาเซ็นให้เป็นแฟนรู้สึกงานไม่ว่างเลยโทรไปไลน์บิวที่ไหนบิวอยู่นู่นนะฮะอยู่ดอยตุงอยู่ต่างจังหวัดตลอดเลยไปไกลเดินทางก็เป็นคนภาคใต้นะฮะแต่ว่าโอ้มีชื่อเสียงดังนี้ทั่วเลยไปกบินบุรีก็มีที่โทรไปใช่ไหมกบินบุรีล่าสุดก็มีคอนเสิร์ตเต็มวงวันที่14ที่ผ่านมาที่ไหนกบินบุรีครับผมใช่ไหมล่ะฮะใช่ครับก็ตอนแรกจะไปร่วมงานกับอาจารย์ด้วยเพราะวันที่13ก็ติดคอนเสิร์ตอยู่ที่โคราชนะครับแต่ว่าต้องไปซาวเช็คก่อนก็เลยแบบเห็นไหมฮะเขารับผิดชอบสูงแต่วันที่5ที่6เมษายนบิวก็จะมาพร้อมกับราชนกศิโรพันธ์ด้วยนะครับศิลปินเสร็จมีครูนี่วันไหว้ครูนี้รับรองว่าเราจะได้เจอกันแน่นอนนะคะแต่ยังที่เห็นนี่คือลายเซ็นที่เดี๋ยวนี้เวลาไปแจกแฟนๆนี่ใช้ลายเซ็นแบบนี้แล้วได้สำหรับครูแล้วใช่ครับบิวครับตานะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเผื่อว่าแฟนๆคนไหนได้เจอกันแต่เนี่ยแหละค่ะต้นฉบับอยู่ทางนี้ดูไปดูมาเป็นบัดดี้ที่รักหรือเปล่าครับนะฮะก็ดูเย็นหวานแหววแต่ว่าเข้มแข็งนะเพราะว่ารอยยิ้มของเขาเนี่ย อยู่กับคุณแม่เป็นคนที่ศิลปินที่เดินตามคุณแม่ก็ว่าเชื่อคำแม่เราไม่ผิดหวังหรอกอันนี้เรื่องจริงวันนั้นล่าสุดเราไปทำบุญกันที่พิษณุโลกใช่ไปด้วยนะแม่ไปด้วยครับครับวันนั้นตะกิติศักดิ์รัชนกศิโรพันธ์แล้วก็บิวเดอะสตาร์ไปด้วยนะครับใช่ครับเลยแล้วหูไปขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมๆกันวันนั้นดีใจมากวันนั้นเพียบเลยวันนี้เราก็มีพิธีหลากหลายเลยฮะน้องบิวได้มีโอกาสได้ไปทักทายแฟนๆเพลงด้วยแล้วก็ไปรายการของอาจารย์ณัฐาด้วยใช่ครับก็อยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกับอาจารย์แล้วก็พอด้วยความเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับก็ลูกศิษย์ต่อให้เราไม่เคยเจอกันลูกศิษย์คนอื่นๆแต่พอเจอปุ๊บก็รู้สึกว่ารักแล้วก็
สนิทกันเลยแล้วก็แบบช่วยเหลือกันเลยอะไรอย่างนี้ครับก็มันเหงาหรือเปล่าคือคำว่าเหงานี่มันไม่ได้บอกว่าปิดวิเวกนะแต่อยากอยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาใช่ครับเป็นแฟนกันไหมแฟนรายการกันไหมใช่ไหมใช่ครับเป็นรายการกันใช้คำว่าเรากันเนี่ยใช่ครับวันนั้นที่ไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยบอกความรู้สึกนิดเพราะว่าขึ้นคอนเสิร์ตนั้นคือที่วัดบ้านดงเนี่ยเยอะมากนะคนที่มาอยู่ร่วมงานกันวันนั้นเพราะว่าเป็นช่วงงานก่อนที่จะเข้าสู่งานกฐินด้วยเป็นยังไงคะวันนั้นบรรยากาศแบบว่าอยู่ไกลก็จริงนะครับแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนที่วัดบ้านดงชาวบ้านต่างๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ครอบครัวยังมีความรู้สึกว่าเหมือนครอบครัวสมัยก่อนมีภาพประชุมด้วยท่านผู้ชมครับพอวันหยุดเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่วัดพอวันทำบุญก็แม้แต่เด็กวัยรุ่นเอ่ยเด็กเล็กเอ่ยเยอะมากเห็นวัยรุ่นเยอะมากครับอาจารย์มารวมตัวกันอยู่ที่วัดซึ่งแบบเป็นภาพที่หาดูได้ยากอันนี้ช่วงของกลางคืนกลางคืนใช่ครับที่21พฤศจิกายนใช่ครับว่าเด็กๆวัยรุ่นเต็มเลยพอประกาศชื่อเต็มเลยครับล่ะฮู้มาจากไหนครับพอประกาศชื่อไปปุ๊บลงหายหมดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยโอ้พอประมาณนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอกันด้วยก็พี่มวยนึกออกไหมฮะคือเราตอนกลางคืนเราเล่นคอนเสิร์ตกันใช่ไหมครับแล้วก็วัยรุ่นก็เยอะเราก็นึกว่าแบบพอตอนเช้ามาก็น่าจะเป็นแบบคนแก่ๆผู้ใหญ่กันอะไรอย่างเงี้ยรุ่นใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าแบบวัยรุ่นที่เขามาคอนเสิร์ตอ่ะเขาก็มาวัดกันเยอะมากเลยครับก็มีเด็กเล็กๆอยู่นะฮะน่าชื่นใจมากซึ่งแบบว่าโอ้โหเป็นภาพที่ตัวเองแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือของเราเนี่ยเราสร้างโบสถ์บิวก็ทราบนะสร้างโบสถ์แล้วค่าตัวอะไรไม่ได้คิดเลยนะฮะมากันด้วยใจเลยจริงๆทั้งต้องขอบคุณวันนั้นก็ต้ากิตติศักดิ์รัตนกิรพันธ์แล้วก็น้องบิวรัตตานะฮะแล้วที่นี่ก็พี่สุเทพอายุพิทักษ์ด้วยที่มีโอกาสไปร่วมสร้างโบสถ์นะทั้งใหม่และเก่าด้วยเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะฮะครับเนี่ยอันนี้คือช่วงอีกวันหนึ่งช่วงเช้า22พฤศจิกายนไม่เหนื่อยมั้งเหรอพี่เขาเพิ่งกลับจากคอนเสิร์ตนะที่ไปเนี่ยไปด้วยหัวใจครูไม่ได้นอนกันเลยนะครับครับไปแล้วก็จะตักบาตรบอกอาจารย์แล้วครับว่าถ้าเกิดว่ามีงานบุญหรือว่ามีอะไรที่ได้ตัวเองในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยเป็นเราอาชีพเราใช้เสียงใช้เสียงครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะใช้เสียงเราเนี่ยสร้างบุญได้ก็ยินดีที่จะมาช่วยครับปกติก็ชอบทำบุญอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะก็ทำบุญตั้งแต่เล็กๆนะฮะครับนะฮะได้ข่าวว่าขนาดว่าไปเล็กๆคุณแม่นะฮะเวลาไปกวดคุณแม่ก็ขับรถไปแล้วเดินตามสายแม่ก็บอกสายบุญจริงๆใช่ไหมคุณแม่ครับคุณแม่มาด้วยนะคือไปเห็นบิวเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นลูกแง่ไม่ใช่แต่คุณแม่จะไปให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วบอกเลยนะฮะว่าเวลาจะถ่ายรูปเนี่ยคุณแม่จะให้เกียรติกับแฟนเพลงครับอย่างนี้มาแฟนอะไรแฟนขับเธอก็ครับมีนะก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันครับทุกคนด้วยนั่งมวยเยอะก็คือเยอะใช่ไหมครับคุณแม่ครับในเรื่องจริงเลยคือเรานั่งต่อให้มาแบบ50คนร้อยคนเป็นเลาะมาจน50น้อยไป5ล้านคนคือทุกคนได้ถ่ายกับบิวบอร์ดไปปุ๊บเราอ่ะเป็นนักร้องเราจะกลับคนสุดท้ายนะครับก็คือให้เขาแบบถ่ายรูปให้ครบทุกคนแล้วเราก็พอครบแล้วเราก็ค่อยไปไม่เลือกที่ชักเมื่อเลือกที่รักมากที่ชังครับนะฮะครับเพราะเคยแบบว่าตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็อยู่อำเภอกาญจนดิษฐ์แล้วอยู่ต่างอำเภอเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็พอมีนักร้องหรือมีดารามาแสดงอ่ะเรามีความรู้สึกว่าปลื้มไหมเราอยากจะไปถ่ายรูปกับเขาแต่บางทีเรายังไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วเราคิดไว้วันนึงว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแบบว่ามีโอกาสบ้างซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นฝันแบบเด็กๆครับว่าอยากจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสบ้างเราจะเต็มความรู้สึกตัวเองในตอนนั้นให้ได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่แหละฮะก็เลยดูแลทุกคนแล้วจะไม่รักได้อย่างไรใช่ไหมครับเคยดูแลทุกคนจริงๆเหมือนคุณถาเลยดูแลทุกคนเลยแล้วเทียมไทยก็ไม่เคยครอบครัวใครเลยครับนะฮะคือไม่เคยเลยฮะกลับมาจารถาเนี่ยเพิ่งจะได้เจอนะฮะแล้วก็ได้ครอบเป็นครูน่าจะเป็นเสียงครูนะที่ได้เข้าไปนะฮะแล้วปีนี้มีโอกาสก็จะมาด้วยวันที่5ที่6นะฮะนะครับเห็นนกว่าจะมาวันที่5กันแล้วจะนกศิโรพันธ์นะครับก็ถือว่ายินดีอย่างยิ่งเลยฮะทีนี้ในการที่เราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไอ้การเสียสละเยอะๆเหนื่อยมากๆเนี่ยเวลาฝันกำลังใจนะฮะระลึกถึงครูพระพิราบนึกถึงบรมครูพ่อแก่ปุรุษีหรือแม้แต่ครูหนังตะลุงครูมโนราเนี่ยเราปิติไหมเวลาได้เจอครูบาอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งก่อนที่เราจะขึ้นเวทีครับอาจารย์อยู่หลังเวทีครับพี่มวยเรามันต้องการสมาธิครับต้องการสมาธิมากๆสำหรับการที่จะทำให้เราแบบว่าขึ้นไปแล้วแสดงออกมาได้อย่างแบบ
อย่างไม่มีข้อใจแสดงข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับให้มันน้อยที่สุดครับไม่ว่าเราจะป่วยหรือว่าเราจะเจ็บคอหรือว่าเราจะไม่สบายขนาดไหนแต่ว่าการที่เรามีสมาธิแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ครับสังเกตได้ครับว่าข้างล่างเนี่ยบางทีเจ็บคอมากๆแต่พอขึ้นบนเวทีร้องเพลงเป็นเกือบ20เพลงหายเลยไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยไม่ได้ร้องเพลงเดียวร้องเยอะมากไปคอนเสิร์ตจริงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงครับนั่นแหละฮะโอ้จริงๆเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยอัดรายการแป๊บเดียวล่วงเหมือนกันค่ะแต่นี่โอ้เดินร้องทีแล้วใช้พลังด้วยต้องคอยเอนเตอร์เทนคนที่แบบมาดูคอนเสิร์ตด้วยอย่างที่ไปวัดบ้านดงนี่หนูจำได้เป็น10เพลงนะครับ10เพลงเลยเหมือนกันคือไม่ได้บอกว่างานฟรีร้องเพลงเดียวจบนะถ้าเป็นบิวตารัชนกตะเนี่ยร้องไปเถอะนะฮะร้องข้ามคืนนะฮะไม่ไล่ไม่เลิกไม่เลิกนะคือไม่ใช่ไปไล่ออกนะคนเนี่ยก็ไม่ยอมกลับกันน่ะค่ะแล้วก็อยู่กันผู้วันนั้นจำได้ว่าจนบาจาถังเที่ยงคงเที่ยงคืนนะอยู่นะวันนั้นสนุกสนานคือดูแลทุกคนจริงๆคือไม่ได้บอกว่าจะมันจะมีค่าตรงค่าตัวอะไรแต่เราไปด้วยงานบุญขายบุญจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดทั้งมวยนะครับเวลาไปงานบุญเรารู้สึกยังไงเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนนะเดี๋ยวบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกโอ๊ยไปวัดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆคือตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นนะครับคือก็ไม่ได้ว่าจะแบบว่าไปวัดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแม่พยายามจะดึงให้ไปอยู่เรื่อยๆครับแต่เราก็อยากจะเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราทำเป็นนานๆมันเริ่มเป็นความเคยชินนะครับเวลาต้องทำบ่อยๆจริงๆทุกอย่างมันทำเรื่อยๆแล้วใจเราจะไปของเราเองครับมันจะยากช่วงแรกๆมันจะยากหน่อยพี่ม้วนครับมีความรู้สึกว่าแม้แต่จะสวดมนต์นั่งสมาธิแบบช่วงแรกสมัยตอนแรกๆเลยแค่สวดมนต์แบบอรหังสัมมาแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราขี้เกียจแต่พอเราสร้างนิสัยแล้วบอกกับตัวเองว่าแบบต้องทำนะต้องทำนะ อย่างนั้นน้อยต้องทำหน่อยมันก็เริ่มเยอะขึ้นได้ข่าวว่าทุกวันนี้ที่บ้านเขาเนี่ยก่อนจะทำสิ่งใดสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเลยนุ่งมุ้ยนุ่งมุ้ยหรือไม่ทราบนะเนี่ยบ้านเขาจะเป็นวัดอยู่แล้วเรื่องจริงนะถ้าแฟนรายการหรือว่าแฟนคลับของคุณดิวเนี่ยก็จะทราบไปว่าพอไปแล้วเนี่ยเราชื่นใจนะฮะแล้วอยู่แบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องไม่มีแบ่งชั้นวรรณะกันไม่มีคุณแม่ก็ใจดีหิวข้าวอยู่อย่างลูกนะฮะนะฮะครับไม่ได้กินวันนั้นน่ะน้องทีมงานชักอ๋อใช่จำได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมในเหตุการณ์ก่อนเลยน้องเนี่ยยังอยู่ในห้องส่งแล้วเนี่ยคือมันมีการชักลมชักไงฮะเขามีอาการทางระบบเชื่อมาคุณแม่น้องดิวนะฮะศิลปินที่ไปพร้อมกันเนี่ยมาใส่ใจมาดูแลกันเหมือนลูกเหมือนเต้าเอาอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่นี่แหละคือชีวิตหลังกองถ่ายหลังกล้องที่ติดดินจริงๆคือเป็นศิลปินที่น่าเชื่อถือนะครับคุณแม่เราแต่ถึงแม่ทุกครั้งแม่ใจดีดูแลทุกๆคนด้วยแล้วพอเวลาที่ได้มาอยู่ในครอบครัวครูอัฏฐาเสร็จมีครูแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างนี่ต้องเป็นน้องใหม่สุดเลยใช่ครับถือว่าเป็นมีอะไรก็จะกิ้งกางหาอาจารย์อยู่เรื่อยๆขอคำปรึกษาอะไรอยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าแบบเสียงเขาจะหลอกกันสวัสดีครับอาจารย์เฉาผมบิวด้วยไม่ใช่ครับสบายคือเหมือนเด็กน้อยนะที่ก็บอกผมมาเจอครูแล้วนะก็คุยกันคุยได้ทุกเรื่องคือพออยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเราจะร่วมกันคือเราติดดินนะครับไม่ได้ว่าอยู่เหนือดินแล้วก็ดูแลทุกคนทั้งแฟนรายการแฟนคลับไปพร้อมๆกันนี่แหละฮะนี่คือคำว่าศิลปินจริงๆเวลามาเจอกันนะเราจะทราบเลยเวลาแบบเปิดบ้านต้อนรับแล้วมีศิลปินเสร็จมีครูทุกคนก็จะดูแลพี่ๆเป็นแฟนรายการอย่างเป็นกันเองด้วยเหมือนกันเชิญชวนหน่อยวันที่4วันที่5ที่6เมษายนวันเกิดอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นวันไหว้ครูของมิลเลอร์เจเนลของอาจารย์ณัฐาครับเชิญครับครับก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมพิธีกรรมบุญนะครับเพื่อเสริมสร้างแบบว่าบารมีให้กับตัวเองนะครับผมซึ่งวันนั้นก็เรานอกจากเราได้ร่วมสร้างบุญแล้วก็ได้สร้างความเป็นสิริมงคลด้วยเพราะว่าสงกรานต์ก็ใกล้จะขึ้นจะถึงสงกรานต์แล้วด้วยแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นประเพณีมีปีใหม่ของไทยด้วยเหมือนกันเริ่มต้นใหม่ๆในฐานะที่เราเป็นคนไทยบางทีกำลังใจจากการที่เราได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆบางอย่างมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องอะไรมากเราคิดแค่ว่าเราทำแล้วเราสบายใจแล้วก็สามารถทำแล้วเราสามารถที่จะมีแรงผลักดันในการที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตได้ก็เรียนเชิญอยากจะให้มาร่วมด้วยกันครับขอบคุณมากแล้วบิวดีใจไหมเวลามาเจองานนะไม่ว่าเรื่องพิธีกรรมไม่ว่าเรื่องของการสร้างโบสถ์ร่วมอาจารย์นะร่วมสิบโบสถ์ด้วยกันเนี่ยคือว่าดีใจในบุญบารมีที่กับอาจารย์ณัฐาและก็แม่ด้วยไหมที่ว่าทำสาธุตลอดกับแฟนรายการของเราใช่ครับรู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าการได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้สร้าง
สร้างวัดเอ่ยสร้างบุญเอ่ยหรือว่าโบสถ์นะโบสถ์เอ่ยหรือว่าแบบการทำบุญทุกอย่างฮะที่ทำแล้วมีความรู้สึกว่าทำแล้วเห็นเป็นแบบว่าคนเนี่ยเข้าไปสักการะบูชาแล้วสร้างกันต่อเหมือนกับว่าเป็นลูกโซ่กันต่อเนื่องครับมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความภาคภูมิใจจังเลยที่เราได้เป็นหนึ่งในการสร้างความดีในจุดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละฮะนี่คือศิลปินแล้วได้ข่าววงในมาว่าเดี๋ยวนี้จะออกเพลงเป็นแนวตัวเองด้วยครับประยุกต์นะฮะมันเป็นแนวไหนต่อไปนะครับที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวเพื่อชีวิตใต้นะครับเป็นแนวเห็นไหมเคยฟังไหมไม่เคยนะมุ้ยนี่เคยได้ยินได้ฟังแล้วนะครับเตรียมไว้ก่อนเร็วๆนี้แหละฮะคือไปรายการต้องติดตามต้องติดตามแล้วก็รับชมกันต่อเนื่องเพราะว่าศิลปินท่านนี้ไม่ธรรมดานะครับน่าจับตามองเขาต้องมาโชว์ลูกคอให้เราด้วยนะแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพลงออกปุ๊บก็จะมาที่นี่มาหาจารย์แล้วพี่มุ้ยเป็นที่แรกแล้วก็แฟนรายการนี่เวลาเขาไม่ไปที่อื่นนะเขาบอกว่าจะโชว์ซิงเกิลใหม่ๆที่นี่เลยอาจจะเป็นดาวน์โหลดหรืออัลบั้มก็ไม่รู้แต่มาแน่ๆเลยครับผมบอกนะคือเขาบอกว่าสิทธิ์มีครูนะอย่างนั้นที่นกวันนั้นก็มาร้องเพลงนิดนึงให้เราฟังใช่ไหมครับร่วมรายการชาอยู่ตรงข้างๆกันอยู่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็คือถือว่าเอ๊ะทำไมอยู่ใกล้ศิลปินแล้วต้องให้มาเกื้อกูลกันใช่ครับเพราะว่าทุกคนมีครูแล้วครูก็ให้กำลังใจแค่นั้นเองมันไม่ได้บอกว่าต้องมีเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเคารพครูนะฮะบูชาบิดามารดาแล้วก็พระผู้บริหารนะฮะแล้วก็พระพุทธทุกๆองค์เนี่ยถือว่าสูงสุดครับมีอะไรฝากกับน้องๆหนูที่อยากเป็นศิลปินบ้างครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กับน้องๆ นะครับที่มีความรักในการเอาบิวเป็นตัวเองแล้วกันในฐานะอาชีพนักร้องศิลปินนะครับตัวเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไม่ให้โอกาสสำหรับตัวเองเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นศิลปินตอนนี้ได้ก็เลยอยากจะฝากให้น้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องหรือว่ามีความรักในอาชีพอะไรก็ตามครับอยากจะบอกน้องๆว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองยังไม่กล้าที่จะไปหามันเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าโอกาสครั้งนั้นจะมาหาเราอีกเมื่อไหร่นานนะเป็นปี10ปีหรือโอกาสเลยเราต้องเดินต่อใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าเกิดเดินไปแล้วเจออุปสรรคอ่ะใช้วิธีแก้ยังไงนะพ่อหนุ่มโอ้โหอุปสรรคเนี่ยต้องมีอ่ะทุกคนต้องมีอุปสรรคแน่นอนหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆอ่ะศิลปินตั้งแต่อุปสรรคมาจนอยู่ปัจจุบันนี้ครับอุปสรรคที่เจออยู่ตลอดเลยนะครับที่อยากจะบอกกับน้องๆแล้วก็อยากจะบอกกับเด็กๆเลยก็คือสิ่งที่เราจะต้องเจอและฝ่าฟันให้ได้เนี่ยเราต้องสร้างความอดทนให้กับตัวเองครับอดทนขันติก่อนขันติเอามาใช้กับหลักธรรมะเนี่ยเอามาใช้กับตัวเองได้จริงบางทีแบบพอเรมไม่สมหวังนะฮะเราไปคาดหวังจากคนอื่นนะฮะบางทีถ้าเราเอาตัวเองเนี่ยไปรออยู่กับคนอื่นแล้วมันทำให้ตัวเองต้องมีความทุกข์อ่ะก็ไม่ต้องไปทำแล้วทำไงตรงนี้มันยากไงเนี่ยยากครับก็แบบว่าพยายามที่จะดึงตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับคนรอบตัวให้มากที่สุดครับแม่เพื่อนพ่อเพื่อนครอบครัวกลับมากับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นน่ะคือคนที่เคียงข้างเราเวลาเราสุขหรือทุกข์เนี่ยแล้วถ้าเรากำลังเกิดความทุกข์อยู่เนี่ยแล้วทุกกับคนที่อยู่ไกลๆ อ่ะแล้วทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะมีความทุกข์ตามไปด้วยเราจะไปทุกข์แล้วเดือดร้อนก่อนทำไมโดนทุกข์ทิ้งไปอยู่กับครอบครัวนะวันนี้มีความสุขใช่ครับกำลังจะบอกอย่างนั้นทั้งหมดแล้วเป็นกำลังใจสำคัญด้วยเนาะเวลาแบบเราไปเจออุปสรรคข้างนอกหันกลับมาเนี่ยคนที่แบบคอยอยู่กับเราตลอดเวลาปกป้องตลอดเวลาไม่พ้นครอบครัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบศิลปินหรือว่าหลายๆคนที่เป็นแขกรับเชิญเรามาเจอกันเรามาจะได้ยินคำนี้เสมอนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเลยค่ะยังมีเรื่องราวกันต่อวันนี้ยังอยู่นะฮะมาถึงแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้จะทำหน้าที่อั่งเปาตั๋วไกด์ให้กับแฟนรายการนะครับเดี๋ยวน้องยูจะเป็นคนแจกนะได้เลยครับมาครับมาถึงที่นั่นแล้วมาเจอกันแล้วต้องอยู่ด้วยกันนานๆเดี๋ยวคุณผู้ชมที่มีข้อความอยากจะส่ง SMS เข้ามาทักทายกันก็ได้นะคะหรือว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ